เจนนี่ควงยิวสวมชุดไทยทำบุญคล้ายวันเกิดลูกงามสง่าเผยของขวัญให้ตนเองเจนนี่ควงยิววันเกิดปีนี้แปลงโฉมในลูกสาวไทยควงสามีทำบุญแต่เช้าถ่ายรูปคู่งามสง่าสำหรับนักร้องสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตและยิวฉัตรมงคลสมแก้วสวมชุดไทยสีขาวอดความหวานหลังมีลูกเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของสาวเจนนี่อายุครบ27ปีในวันที่18กรกฎาคมงานนี้ยิวโพสต์รูปหวานลงเฟซบุ๊กแท็กหาภรรยาเขียนแคปชั่นใส่ชุดไทยทำบุญวันคล้ายวันเกิดคุณภรรยาครับวันนี้ขณะเดียวกันเจนนี่ได้เข้ามาคอมเมนต์ได้โพสต์บอกว่ารักคุณสามีที่สุดทั้งนี้เจนนี่ก็ได้ซื้อของขวัญพิเศษมอบให้กับตัวเองเป็นนาฬิกา1เรือนเขียนข้อความให้กำลังใจตนเองว่า SBD to Mini คือของขวัญวันเกิดที่เลือกซื้อให้ตัวเองในวัย27ปีนี้มีบ้านมีรถมีครอบครัวที่สมบูรณ์ครบทุกอย่างแล้วขออนุญาตซื้อของขวัญให้ตัวเองอีกชิ้นนะคะไม่คิดเหมือนกันนะว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้ซื้ออะไรแบบนี้ขอบคุณตัวเองที่ขยันอดทนกตัญญูไม่ท้อถอยกับอุปสรรคปัญหาต่างๆและตั้งใจทำงานมาตลอดทั้งปีขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบงานและโอกาสให้หนูตลอดขอบคุณครอบครัวที่โคตรเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการทำงานเลยขอบคุณสามีที่เป็นพลังวิเศษให้หายเหนื่อยจากการทำงานในทุกๆวันขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่ไม่เคยทิ้งกันไม่มีทุกคนก็ไม่มีเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นในวันนี้ยังคงพูดคำเดิมๆว่าจะตั้งใจทำหน้าที่ทำผลงานทุกผลงานให้ดีที่สุดและจะพัฒนาปรับปรุงตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะคะรักทุกคนขอบคุณ Facebook รัชนกสุวรรณเกตฉัตรมงคลสมแก้วทนายตั้มรับเป็นทนายให้พอสเยสอินดีดหลังขอเลิกสัญญาจ่อโดนต้นสังกัดฟ้องทนายตั้มรับเป็นทนายให้พอสเยสอินดีดหลังขอเลิกสัญญาจ่อโดนต้นสังกัดฟ้องเผยติดสัญญาที่อาจจะทำให้เสียโอกาสและไม่เป็นธรรมกลายเป็นเรื่องราวฟ้องร้องสำหรับพอสนรากรอิสระวรังกูลนักร้องนำวงดนตรีวัยรุ่นเปิดหมวกที่ดังในชั่วข้ามคืนอย่างวง Yes Indeed เมื่อจ่อโดนฟ้องหลังจากผู้ปกครองเข้ามาเจรจาขอยกเลิกสัญญากลางคันกับบริษัทต้นสังกัดทำให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาโดยเพจเดอะกีต้าแม็กเผยข้อมูลกับทางต้นสังกัดได้ความว่าก่อนหน้านี้ผู้ปกครองของพอสนรากรอิสระวรังกูลเข้ามาขอเซ็นสัญญากับทาง EXP Entertainment เพื่อที่จะเป็นศิลปินและขออนุญาตเล่นเปิดหมวกหารายได้ควบคู่ไปด้วยซึ่ง EXP Entertainment ยินยอมให้เนื่องจากเป็นการหารายได้ของตัวพอสเองโดยไม่มีการเข้าไปยุ่งในส่วนนี้แต่อย่างใดนอกจากนี้ EXP Entertainment สร้างคอนเทนต์ของพอสร่วมกับศิลปินคนอื่นๆมาโดยตลอดพร้อมเตรียมแผนออกซิงเกิลเดี่ยวและมีการดำเนินงานไปแล้ว 90%โดยมีแพลนที่จะปล่อยในเดือนสิงหาคม65แต่พอสที่ไปเล่นเปิดหมวกและมีกระแสในโซเชียลช่วงต้นเดือนมิถุนายน65ที่ผ่านมาทำให้ผู้ปกครองของพอสติดต่อขอยกเลิกสัญญาและได้เข้ามาพูดคุยกับทีมผู้บริหาร EXPEntertainment โดยการเจรจาวันที่21มิถุนายน65จบลงด้วยการที่ EXP Entertainment ให้พอสได้ทำงานกับวง Yes Indeed ได้แต่ต้องแจ้งเรื่องงานและคิวงานให้ EXP Entertainment ทราบเพราะยังมีแผนงานออกซิงเกิลเดี่ยวของพอสวันต่อมาผู้ปกครองติดต่อขอเข้ามาคุยกับผู้บริหารอีกครั้งในวันที่23มิถุนายน65โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะขอยกเลิกสัญญาทั้งนี้ XP Entertainment ยังยืนยันเช่นเดิม
เนื่องจากได้ทำงานในส่วนต่างๆมาโดยตลอดและไม่อยากให้เกิดการฟ้องร้องเกิดขึ้นซึ่งผู้ปกครองของพอสยังคงเพิกเฉยจงใจทำผิดสัญญายังรับงานจ้างเองโดยไม่แจ้งให้ทางต้นสังกัดทราบล่าสุดเพจสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนโพสต์ภาพนักร้องวงเยสอินดีสพร้อมระบุว่าน้องๆวงเยสอินดีสแบนด์ที่กำลังโด่งดังจากความสามารถทางดนตรีของตัวเองและเป็นปรากฏการณ์ที่มีคนไปรอชมการแสดงดนตรีของน้องๆอย่างล้นหลามที่สยามสโคมาปรึกษากรณีของนักร้องนำน้องพอสติดสัญญาที่อาจจะทำให้น้องเสียโอกาสและไม่เป็นธรรมว่ามีทางพอจะช่วยน้องได้ไหมตอนนี้พี่ตั้มรับเป็นทนายให้แล้ว FC ของน้องๆหายห่วงได้เลยครับหนิงจิรกิติยาติดโควิดขั้นรุนแรงไข้ขึ้นสูงวูบ2รอบอัปเดตอาการทั้งน้ำตาสุดทรมานหนิงจิรกิติยาติดโควิดขั้นรุนแรงไข้ขึ้นสูงวูบ2รอบอัปเดตอาการทั้งน้ำตาซึ้งใจหัวอกแม่เป็นห่วงขอมาเฝ้าไม่กลัวติดส่งความห่วงใยและกำลังใจให้หญิงจิรกิติยาบุญครองทรัพย์กันรัวๆหลังเจ้าตัวออกมาแจ้งข่าวติดโควิด-19 โดยได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลทันทีเพราะลุกไม่ขึ้นมีไข้เจ็บคอปวดหัวปวดหูมึนหัวและกินไม่ได้ล่าสุดสาวหมิงได้อัปเดตอาการและการรักษาตัวโควิดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวทั้งน้ำตาพร้อมเขียนข้อความระบุว่าไม่ได้หายไปไหนนะคะเพิ่งฟื้นค่ะติดโควิดขั้นรุนแรงเลยค่ะไข้ขึ้น39ตลอดตัวเกรงวูบไป2รอบกลืนน้ำลายตัวเองยังไม่ได้เลยค่ะหนักถึงขั้นหมอต้องให้สเตียรอยด์ฟาวิเอาไม่อยู่ต้องให้ยาฆ่าเชื้อโควิดทางเส้นเลือดและพอได้สเตียรอยด์น้ำตาลพุ่งไปเกือบ300ตอนนี้ต้องเจาะเลือดเช้าเย็นรักษาค่าน้ำตาลไปด้วยไม่คิดว่าจะเป็นหนักขนาดนี้เลยค่ะขอให้ทุกคนอย่าเป็นเลยนะคะมันทรมานมากจริงๆค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโควิดขีดล่าง19ที่อยากอัดคลิปไว้เพราะคิดถึงแม่รักในความรักของแม่ที่สุดแม่เป็นโรคปอดแต่จะมาขอนอนเฝ้าบอกว่าติดก็ไม่เป็นไรอยากมาดูแลลูกเป็นห่วงลูกกลัวจะไม่ได้เจอหน้าลูกอีกแม่จ๋าเดี๋ยวหนูรีบหายรีบกลับไปหาหน้าขอบคุณภาพไอจีมิงมูน้อยThank you.